สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเก่ง CMZ นะครับใน EP ที่4นะครับโดยวันนี้เราจะมาพูดถึงการเดินยิงนะครับหรือภาษาที่เราเรียกกันก็คือการไถนั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับส่วนสำคัญเลยก็คือเราจะมาพูดถึงการแต่งตัวกันก่อนนะครับเราจะเน้นที่สปีดเป็นหลักนะครับโดยที่แต่งไว้ตอนนี้คือสปีดบวก 2.5 นะครับก็ถือว่ามากสุดในเกมแล้วแต่จริงๆเราใช้แค่ 2.2 หรือว่า 2. อะไรงี้ก็ได้นะครับก็ไม่ต้องไปแต่งอะไรมากมายโดยการเดินยิงก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็นะครับตามชื่อนะครับการเน้นการบุกไวนะครับการเดินไปที่จุดได้เปรียบอย่างด้วยความรวดเร็วนะครับโดยวันนี้เรามาเล่นกันในด่านมิสไซล์นะครับเซิร์ฟเวอร์ 4/4 นะครับจงสกัดกั้นการวางระบบของศัตรูนะครับไม่มีอะไรมากเดินไปแล้วก็ยิงแค่นั้นเองแล้วก็รอดูว่าจะเป็นยังไงเอาเลยหนาไปกินครับการเข้ามาถึงที่เราไปนะครับเอาเลยหนาไปกินครับสำหรับบินแรกก็นะครับเก็บมาได้3ตัวนะครับการบุกไวนะครับทำให้ศัตรูไม่ทันได้ตั้งตัวนะครับทีมเราฟรีหนึ่งฟรีมาแล้วนะครับตอนนี้แย่งกันวางด้วยนะครับทีมติดตั้งระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้วเอาเลยหนาไปกินทีมของคุณได้รับชัยชนะโดยการบุกนะครับเราจะไม่มีการบุกไปที่เดิมนะครับซ้ำซากทำให้ศัตรูจะดักเราต้องเปลี่ยนทางบุกบ้างนะครับเอาเลยหนาไปกิน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 เปลี่ยนกระสุนไม่เสร็จนะครับเมื่อกี้ทีมของคุณพ่ายแพ้เอาเลยหนาไปกินเลยนะครับเอาเลยหนาไปกินเอาเลยหนาไปกินเอาเลยหนาไปกินยังไง
ไปกินมุดอีก1ตัวนะครับการส้ม1ตัวไปเลยครับโอ้โหเกิดเงินนะครับวางดีกว่านะครับติดตั้งระเบิดเวลาเรียบร้อยเอาน้อยหนาไปกินเอาน้อยหนาไปกินเราให้เป็นการทำมุมนะครับตายครับทีมของคุณได้รับชัยชนะเราไปเดินถามเอาเลยหนาไปกินเอาเลยหนาไปกินมีสไลด์ดักเกิดหนึ่งตัวเอาเลยหนาไปกินเลยนะครับทีมของคุณพ่ายแพ้ครับสั่งลูกไปนะครับการส้มมี1ตัวนะครับทนายอยู่เกิดนะครับเอาเลยหนาไปกินเอาเลยหนาไปกินวางด้วยนะครับเราตอนนี้เอาเลยหนาไปกินติดตั้งระบบเรียกได้นะครับเหลือ1นะครับทีมของคุณได้รับชัยชนะแพ้เลยทีเดียววินนี้โอ้โหเขาบอกทีมบอกรู้สึกหล่อมากนะครับเอาได้หนาไปกินเอาได้หนาไปเอาได้หนาไปกินเอาได้หนาไปกินเอาได้หนาไปกินเอาเลยหนาไปกิน
าน้อยหนาไปกินเอาน้อยหนาไปกินเอาน้อยหนาไปกินเอาน้อยหนาไปกินเราอยู่น้ำเงินแล้วก็ดันได้นะครับเราไม่จำเป็นว่าต้องอยู่ฝั่งแดงต้องบุกอะไรนะครับน้ำเงินก็ดันได้หมดนะครับเอาเลยหนาไปกิน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 ตายเลยนะผมเอาเลยหนาไปกินเอาเลยหนาไปกินเอาเลยหนาไปกินก็เกมค่อนข้างสูสีนะครับ5ต่อ5วินนะครับเอาเลยหนาไปกินนะครับเอาเลยหนาไปกินเอาเลยหนาไปกินนี่เลยถ้ามี1ตัวนะครับอะไรนะครับทําเพิ่มครับไปเถอะเอาเลยหนาไปกินระเบิดเวลาถูกติดตั้งแล้วไม่ได้ไนโอ AP นะครับครับใช้ชนะค่อนข้างสูสีกันทีเดียวนะ6ต่อ6วินเอาเลยหนาไปก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 ินง่ายง่ายนะไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากมายนะครับทีมของคุณได้รับชัยชนะโหเอาเลยหนาไปกินเอาเลยหนาไปกินเอาเลยหนาไปกินเอาเล
ทีมของคุณได้รับชัยชนะเอาไรหนาไปกิน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 ใจนะครับพอนะไม่คุยละเอาเลยหนาไปกินเอาเลยหนาไปกินทีมของคุณพ่ายแพ้เอาเลยหนาไปกิน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 เพื่อนกันนะรู้จักกันเอาไรหนาไปกิ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 นสวยน่ารักนะครับตอนนี้คำเตือนระเบิดเวลาถูกติดตั้งแล้วเอาเลยหนาไปกินกลางส้มนะครับล่าสิครับเขาวางแล้วแย่นะครับแบบนี้นี่แย่แล้วนะครับแพ้นะครับแล้วอีพวกคุณ8-8นะครับสูสีกันเหลือเกินนะครับทั้งคลิปผมนี่ยาวเหยียดแล้วทีนี้ครับตั้งใจเล่นแล้วนะเอาเลยหนาไปกิน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 เพื่อนเราน้อยนะครับหน่อยก็มาชนายเบียง1ตัวนะครับเอาเลยหนาไปกิน AP นะครับตัวเมื่อกี้เราโอเคนะครับแรกนะครับโอ้โหทีมของคุณได้รับชัยชนะนำไปแล้วนะ9-8นะครับเอาเลยหนาไปกินเอาเลยหนาไปเอาเลยหนาไปกิน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 โอเคครับเก็บ2ครับหลังส้มเอาไรหนาไปกินยิงสไลด์3แยก1ตัวนะครับส่วนเหลือที่8นัดนะครับโอเคนะครับทีมของคุณได้รับชัยชนะเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะครับเรื่องการเดินยิงไวนะครับการบุกไวเดี๋ยวเราโหลดออกหน้าเกมก่อนนะครับโอเคนะครับก็สรุปโดยรวมก็คือตอนนี้การเดินยิงนะครับเราจะเน้นการเดินไวนะครับเดินไวเพื่อที่เราจะไปถึงจุดได้เปรียบนะครับยิ่งไปถึงศัตรูไวเท่าไหร่นะครับยิ่งทำให้ศัตรูไม่ทันตั้งตัวนะครับลองสังเกตวิดแรกๆที่เล่นนะครับก็คือเราเดินไปนะครับศัตรูยังถือมีดถือระเบิดอยู่เลยนะครับก็
ฝากไว้แล้วกันนะครับเป็นเทคนิคก็ลองเอามาใช้กันได้นะครับก็ใครลองเอาไปใช้แล้วดียังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้ YouTube หรือหน้าเพจก็ได้นะครับหรือใครอยากจะให้รีวิวแบบไหนยังไงอยากให้เล่นแบบไหนนะครับก็ลองโพสต์มาบอกได้นะครับเดี๋ยวสำหรับ EP หน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องการน่าจะเป็นการโกดยิงนะครับการโกดยิงก็เดี๋ยวคร่าวๆก็คือมี2แบบนะมีชิปกับคอนโทรลนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันนะครับว่าใช้กันยังไงโอเคครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับขอบคุณมากครับ